ทับทิมสยามด้วยค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช็อปชานอลนะคะชั่วโมงนี้อยู่กับแคสจากจินดารัตน์ทิติวิทยานันท์ค่ะชั่วโมงนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะอย่างที่บอกกันไปนะคะว่าเราอยู่กันกับ Solid Jewelry นะคะจะมีเกสของเราอีกท่านนึงจะมาร่วมให้ข้อมูลเรื่องพลอยเรื่องจิวเวลรี่กันด้วยนะคะขอต้อนรับกันเลยดีกว่ากับพี่จูดี้ค่ะสวัสดีพี่จูดี้ค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหขออนุญาตพี่จูดี้แนะนำตัวอีกรอบดีกว่าค่ะจูดี้วริศรานะคะก็ปัจจุบันเป็นรองกรรมการผู้จัดการบริษัท Solid Jewelry ค่ะซึ่งธุรกิจของเราเนี่ยหลักๆก็คือเป็นผู้ผลิตนะคะแล้วก็ส่งออกสินค้าประเภทจิวเวลรี่แท้นะคะทั้งเงินทองเพชรพลอยจากธรรมชาติค่ะโอ้โหแล้วก็มีการส่งออกต่างประเทศด้วยใช่ค่ะเยอะแยะมากมายหลักๆแล้วเนี่ยของเราก็ทำการส่งออกนะคะทั้งในยุโรปอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์ดังนั้นเนี่ยเรื่องมาตรฐานคุณภาพของงานนะคะตลอดจนคุณภาพวัตถุดิบเนี่ยคุณผู้ชมวางใจได้เลยโอ้มั่นใจได้แล้วทีนี้ขอมาดูวงแรกของเราก่อนดีกว่านะคะกับวงที่เป็น Shop Star Value คืออย่างนึงที่จะสังเกตเห็นก็คือดีไซน์ปกติแล้วแหวนเนี่ยทั่วไปที่จะเห็นผ่านๆตาดีไซน์แบบนี้ยังไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ในช่องใช่เพราะว่าอันนี้นะคะเป็นงานที่เราดีไซน์ขึ้นมาพิเศษเลยคือจุดนี้เนี่ยให้โจทย์ดีไซเนอร์จัดออกมาเลยเลข9อย่างแรกเป็นเลข9คือ9เม็ดพลอย9เม็ดนะคะจากทับทิมสยามเนี่ยทำยังไงให้ออกมาอ่อนช้อยแล้วก็สวยงามสมกับความเป็นทับทิมสยามของเขานะคะเราก็เลยทำการออกแบบมาเนี่ยด้วยตัวการตัดลายด้านข้างเป็นต้นนะคะใช่เพื่อโชว์ให้แหวนวงนี้เนี่ยมีรายละเอียดที่โดดเด่นไม่เพียงแค่แต่ความเป็นทับทิมสยามเท่านั้นหากแต่ว่าเป็นเรื่องของตัวดีไซน์ด้วยนะคะอย่างอันนี้เนี่ยเหมือนกับการใส่งานศิลปะต้องพูดอย่างนี้เลยจริงๆถูกต้องค่ะเนาะเป็นงานศิลปะชั้นสูงด้วยนะเพราะว่างานละเอียดอ่ะเหล่านี้เนี่ยเป็นการทำมือทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นการยิลายการฝังทุกอย่างเนี่ยงานฝังกับงานติดกาวนี่คนละเรื่องกันเลยนะของเราเนี่ยไม่มีงานติดกาวนะคะทุกอย่างเนี่ยจะเป็นการฝังเข้าไปดังนั้นคุณผู้ชมลองคิดดูว่าพลอยทั้งหมดนะคะเท่าไหร่กว่าจะฝังเข้าไปทีละเม็ดทีละเม็ดเนี่ยบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแล้วยิ่งกับการนำมาประดับในแบบแบบนี้ด้วยเนี่ยฝังเสร็จต้องแกะลายต้องทำเกลียวต้องอะไรโอ้โหละเอียดอ่ะพิถีพิถันมากคุณผู้ชมแต่ว่าอย่างนึงนะคะในเรื่องของงานดีไซน์เราได้แล้วอีกอย่างนึงที่อยากจะภูมิใจนำเสนอมากๆมาเป็น Shop Star Value ด้วยทับทิมสยามว่าต้องเป็นทับทิมสยามถูกต้องงานคือเครื่องประดับเนี่ยองค์ประกอบทั้ง3อย่างเนี่ยจะต้องมีนะคะมีอะไรบ้างคะอันดับแรกเลยคือเรื่องของวัตถุดิบก็คือเป็นเพชรและพลอยอะไรพวกนี้ต้องสวยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ขาดเลยทับทิมสยามนะคะอันดับที่2คือเรื่องของดีไซน์ดีไซน์เนี่ยต้องสวยงามนะคะแล้วก็ดูดีอันดับสุดท้ายเลยเนี่ยคือเรื่องความละเอียดงานฝีมือนะซึ่งจุดที่มั่นใจมากๆว่าของเราเนี่ยมีครบทั้ง3อย่างคือพลอยเนี่ยอย่างทับทิมเนี่ยแน่นอนค่ะปกติแล้วเนี่ยหลายๆท่านเวลาเลือกซื้อทับทิมเขาเลือกจากอะไรบ้างอ่ะพี่จูดี้หลายๆท่านนะคะจากประสบการณ์ที่ได้ทำมาเนี่ยก็คือหนึ่งละจะต้องถามเราว่าเป็นแหล่งที่มาจากที่ไหนแท้ไหมเหล่านี้แหละค่ะแล้วก็เนื้อต้องดูเรื่องความสะอาดของเนื้อดูเรื่องสีและความใสเป็นต้นอย่างเช่นที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เลยนะคะอันนี้เราคัดมาครบเลยสีได้ไฟดีเนื้อสะอาดคืออย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าทับทิมเนี่ยก็จะมีหลากหลายที่ใช่ไหมคะค่ะแต่ละที่เนี่ยจะมีเอกลักษณ์ของตัวเองการที่เราชอบเนี่ยชอบแบบไหนก็คือความสวยเนี่ยมันไม่มีมาตรฐานถูกไหมคะถูกต้องแต่ว่าของเราเนี่ยบอกเลยว่าเรื่องความหายากของพลอยเนี่ยทับทิมสยามนี่แหละเป็นเบอร์หนึ่งอย่างทางพม่ากับทางแอฟริกาเนี่ยยังมีค่ะแต่ของไทยเนี่ยคือเขาปิดเมืองไปแล้วดังนั้นอันนี้ต้องแอบกระซิบนิดนึงว่าเป็นพลอยที่เก็บต้องเก็บมานานจริงๆตั้งแต่สมัยคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่สมัยที่ยังเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าวงนี้เนี่ยใส่มาแล้วไม่ต้องห่วงเลยนะคะไหนๆเราทำดีไซน์ที่แบบพิเศษขนาดนี้แล้วก็ได้ทับทิมสยามไปถึง9เม็ดแบบนี้แล้วคุณผู้ชมคะเวลาใส่มาก็ต้องให้เห็นชัดๆเด่นอยู่ด้านหน้าเลยเวลาใส่ออกมาแล้วจะเห็นเป็นดีไซน์ทับทิมชัดมากแล้วไฟดีมากเลยอ่ะทุกเม็ดใช่คุณจ๋าอันนี้นะคะคือเราคัดมาอย่างดีแล้วคุณผู้ชมเห็นเลยว่ามองไกลๆเนี่ยจะเหมือนเป็นเม็ดเดียวถูกเป็นกระจุกนึงใหญ่ๆเลยอ่ะคุณผู้ชมค่ะที่มาอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็ข้างๆเนี่ยเราจะไม่พูดถึงไม่ได้ขอพูดถึงนิดนึงเขาก็คือไวท์ซัฟไฟร์นะคะหรือว่าซัฟไฟร์สีขาวทำไมถึงต้องเลือกใช้เป็นซัฟไฟร์เพราะว่าซัฟไฟร์เนี่ยจริงๆแล้วความแข็งของเขาอะนะคะอยู่ที่ระดับ9ซึ่งรองมาจากเพชรเพียง1ระดับเท่านั้นและการที่พลอยเขามีเนื้อแข็งเนี่ยมีผลต่อการเจรไนของเหลี่ยมมากๆพอเนื้อแข็งบราเจรไนเนี่ยเหลี่ยมเขาก็จะคมกว่าพลอยเนื้ออ่อนอย่างเช่นไวท์โทพาสหรืออะไรก็จะเป็นเนื้ออ่อนถูกไหมคะไวซ์ซัฟไฟร์เนี่ยจะมีการให้เหลี่ยมและไฟที่คมและอันนี้เนี่ยจะได้สั่งเจเหลี่ยมเพชรด้วยโอ้ดังนั้นเนี่ยเรียกว่าใกล้เคียงกับเพชรแท้มากถูกต้องและเป็นธรรมชาติเหมือนกันคือเขาจะไม่ได้
คือเพชรแท้ก็จุนแท้ถูกไหมคะอันนี้เนี่ยคือคนละเรื่องกับเพชรสวิตนะอันนี้คือพลอยแท้จากธรรมชาตินําเข้าจากประเทศศรีลังกาซึ่งเป็นแหล่งไวท์ซัฟไฟร์แหล่งพลอยที่โด่งดังที่สุดของโลกที่1โอ้โหคุณผู้ชมได้ทุกอย่างที่ดีที่สุดไปขนาดนี้นะคะราคาพิเศษเฉพาะวันนี้วันเดียวเท่านั้น 6,900 บาทจาก 10,000 บาทนะคะถือว่าคุ้มมากๆแล้วก็ตอนนี้ไซส์57เหลือน้อยที่สุดเหลือ2วงสุดท้ายแล้วต้องรีบช้อปปิ้งกันนะคะนอกจากนี้มาเป็นเซตใช่ไม่อยากให้คิดเยอะเลยเซตนี้เนี่ยเราทำมาสมศักดิ์ศรีของความเป็นเอลิแกนต์เดย์มากๆถูกต้องค่ะแล้วก็ในเซตนี้เนี่ยเขาจะมีเป็นจี้แล้วก็ต่างหูเดี๋ยวไอเทมต่อไปเนี่ยเราไปดูต่างหูกันก่อนนะคะที่นางแบบเขาใส่มาต่างหูในเซตของเขานะคะราคาปกติ 11,200 บาทพิเศษช่วงนี้ 8,500 บาทเท่านั้นนะคะประดับไปด้วยทับทิมสยามเช่นเดียวกันนะคะมีแค่7คู่สุดท้ายหมดแล้วหมดเลยเนาะพี่ชุดีหมดแล้วหมดเลยอย่างที่บอกว่าพลอยชุดนี้เนี่ยเป็นพลอยเก็บนะคะแต่ว่านำมาทำงานขึ้นงานขึ้นมาเนี่ยสีต้องได้สีต้องเหมือนเฉดเดียวกันความสะอาดความอะไรดังนั้นเนี่ยก็จะมีส่วนนี้แหละที่คัดออกมาใช้นะคะดังนั้นเหมือนกันทั้งเซตเลยเนาะใช่สีเขาก็จะไม่เหมือนกันละเราก็ถึงบอกว่าหมดแล้วหมดเลยถูกต้องอย่างตัวนี้นะคะพูดถึงเรื่องพลอยเนี่ยไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นพลอยชุดเดียวกันสวยงามอยู่ละแต่เรื่องตัวเรือนเนี่ยทรงด้วยทรงของเขาตัวเรือนนะคะที่เป็นข้าวหลามปาดข้าวหลามปาดแต่ว่าทำให้มุมเขาเนี่ยโค้งมนถูกอันนี้นะคะจะช่วยพลังให้รูปแม่ของเราเนี่ยดูเรียวถูกไม่ดุดันจนเกินไปเนาะมีความอ่อนช้อยใช่แล้วก็ด้วยเกลียวเชือกด้วยค่ะที่เราทำล้อมทุกขอบทุกด้านถูกไหมคะอันนี้เนี่ยดีไซน์เดียวกับตัวขอบของแหวนเลยใช่อันนี้เนี่ยดีไซน์มาเป็นเซตเดียวกันประดับด้วยไวท์ซัฟไฟร์เพื่อเพิ่มความโดดเด่นของตัวทับทิมเช่นเคยจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแหวนหรือต่างหูนะคะคุณผู้ชมชอบมากที่กล้องเขาซูมมาใกล้ๆพลอยอยากให้เห็นเลยว่าแบบว่าพลอยเนี่ยดีจริงใช่ค่ะถ้าเกิดว่ากล้องซูมเข้ามาเนี่ยบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยความละเอียดเหมือนเวลาจุดที่ตีกล้องเช็คงานเลยนะถูกไหมเพราะว่าเวลากล้องเขาซูมเข้ามานะคะอันนี้เราใช้กล้องที่มีความละเอียดสูงระดับ HD High Definition จริงๆซูมเห็นหมดเลยค่ะค่ะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ออกมาจึงสะอาดแล้วก็ไฟคุณผู้ชมค่ะคือทุกครั้งเนี่ยที่เราได้มาพูดคุยกับพี่จูดี้พูดถึง Solid Jewelry เนี่ยทุกครั้งเรามั่นใจในเรื่องพลอยมากเลยเนาะแน่นอนพี่จูดี้เพราะว่าอันนี้เนี่ยจูดี้คัดเองด้วยนะคะเราทำออกมาเราทำตั้งแต่ต้นจนจบเรารู้เลยว่าคุณภาพของเราเนี่ยเรามั่นใจเรากล้าพูดค่ะเพราะเราเป็นผู้ผลิตโดยตรงถูกต้องคุณผู้ชมค่ะได้ทับทิมไป 1.63 กะรัตนะคะสำหรับตัวต่างหูเองด้านหลังเป็นแบบอะไรคะคุณผู้ชมคะด้านหลังแบบนี้อ่ะก่อนที่จะพูดถึงด้านหลังพูดถึงด้านข้างก่อนได้เลยตัวนี้เนี่ยเห็นไหมคะว่าเราทำให้เขาเป็นนูนขึ้นมาอ่ามีความคมไม่ใช่เป็นแบนๆไม่มีมิติอะไรอย่างนี้ตัวนี้มีความนูนขึ้นมาทำให้มิติของการสะท้อนกับไฟนะคะในเรื่องของพลอยเนี่ยดีมากๆนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเห็นไหมคะว่าพอมองดูข้างหน้าเขาก็โค้งขึ้นมาเป็นโดมเป็นเหมือนใบไม้อะดูเหมือนเป็นลายกระหนกด้วยลายไทยคือทุกอย่างดูพิถีพิถันค่อยๆทำหมดเลยอะคือโจทย์ตอนให้ดีไซเนอร์นะคือบอกเขาว่าเราอยากได้อะไรก็แล้วแต่ที่ควรค่ากับพลอยไทยดังนั้นเขาจึงเลือกดีไซน์ที่มีความเป็นไทยร่วมสมัยเนาะต้องโมเดิร์นไทยและโมเดิร์นแล้วดูดีดูแพงโอ้โหโจทย์ยากไหมยากมากค่ะช่างคงแบบว่าปวดหัวดีไซเนอร์ก็ปวดหัวไปตามกันแต่ไม่เป็นไรพอทำออกมาแล้วเนี่ยคุณค่าที่คุณผู้ชมได้ไปเนี่ยได้ทับทิมสยามได้งานที่เป็นงานแบบไทยร่วมสมัยใส่กับชุดแบบไหนได้หมดโมเดิร์นชุดผ้าใหม่เป็นแพงผ้าไทยเข้ากันได้หมดเลยแล้วยิ่งใส่เป็นเซตนะพี่จูดี้คุณผู้ชมเลยค่ะชุดเดียวจบเนาะเดี๋ยวเราไปดูที่นางแบบเมื่อสักครู่นี้เขาก็ใส่เป็นต่างหูแหวนแล้วก็จี้มานะคะอย่างนางแบบเนี่ยเขาก็จะใส่ชุดที่มีความโมเดิร์นอยู่เหมือนกันนะคะเป็นเหมือนชุดราตรีไปออกงานใส่เซตนี้แล้วเข้ากันใช่ค่ะคือชุดเนี่ยเป็นชุดที่สีหวานๆนะคะสีโทนอ่อนอยู่แล้วเสริมความมีเสน่ห์ด้วยอัญมณีที่เป็นเจ้าแห่งสีสันอย่างตัวนี้เป็นตัวทับทิมเนี่ยนะคะก็จะทำให้ลุคเนี่ยดูสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นถูกแล้วตอนนี้แหวนที่นางแบบใส่นะคะที่เป็นช็อปสตาร์แวลูไซส์57เหลือแค่1วงสุดท้ายแล้วโอ้ต้องขอบคุณคุณผู้ชมมากๆนะคะจริงๆจังว่าจาก 10,000 บาทเนี่ยก็ไม่แพงแล้วกับดีไซน์ที่ได้จากพลอยที่ได้ทุกอย่างอ่ะคุ้มมากแต่ว่าราคาเฉพาะวันนี้วันเดียว 6,900 บาทนะคะจริงๆแล้วสามารถผ่อนได้ด้วยเพียงแค่เดือนละ 1,150 บาทเท่านั้นถูกถ้าเป็นแหวนเนาะถูกมากแล้วก็ถ้าเกิดช้อปปิ้งคู่กันไปกับต่างหูก็ได้นะคะช้อปปิ้งคู่กับต่างหูไปก็ทั้งเซตก็ 15,400 บาทผ่อนเดือนละ 2,500 กว่าบาทซึ่งเมื่อเทียบกับอะไรดีอะพี่จูดี้ไปซื้อเสื้อผ้าอย่างเงี้ยบางทีเราก็ต้องเปลี่ยนคอลเลคชันไปเรื่อยๆแต่ว่าพวกจิวเวลรี่อย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมค่ะเวลาเราซื้อไปทีนึงเราเก็บได้นานใช่แล้วคือของเนี่ย
แทบจะไม่สึกหรอเพราะเราใส่อยู่บนร่างกายเราถูกไหมคะและที่สำคัญคุณผู้ชมถ้าเมื่อกี้เห็นเนี่ยจะเห็นเลยว่าตังหูเนี่ยหน้าไม่คว่ำเพราะอะไรเพราะว่าเราทำขาขาล็อกกับขาแบบขาช้อนด้านหลังให้ดูหันให้ดูจ่ากำลังหันให้ดูเลยขาช้อนแบบนี้ไม่ต้องกลัวว่าหน้าจะคว่ำนะคะก็ล็อกได้แน่นแล้วก็ที่สำคัญไม่ต้องกลัวเวลาพกไปไหนก็แป้นหายอะไรเงี้ยไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวเราจะขออนุญาตถอดให้ดูนะคะได้ค่ะง่ายชึบเห็นไหมคะจบเลยถอดง่ายใส่ง่ายทุกอย่างค่ะถอดง่ายใส่ง่ายนะคะลองมาดูพี่จูดี้จะโชว์ด้านหลังให้ดูใช่ไหมคะด้านในก็จะมีการแกะลายนะคะหลากหลายสวยงามด้านหลังแล้วเวลาติดก็ง่ายมากปึ๊กทีเดียวอาจจะได้ยินเสียงแกรกหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ทางเราได้ยินเสียงชัดมากๆถูกต้องอันนี้ก็จะเป็นการล็อกอีกชั้นหนึ่งนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่พลอยอะไฟดีดีมากคือจริงๆนะคุณผู้ชมค่ะคือถ้าเนื้อเนี่ยพูดกันว่าแบบประหนึ่งเนื้อแก้วอะใช่อันเนี้ยเดี๋ยวขออนุญาตใส่ให้ดูได้ไหมได้ค่ะพี่จูดี้จะใส่โชว์เลยนะในชั่วโมงนี้นะคะลองดูซิว่าในสไตล์แบบนางแบบเขาเก็บผมมานะคะเขาพร้อมจะไปออกงานแล้วสามารถใส่ต่างหูคู่นี้ไปได้ดูโดดเด่นแต่ว่าอย่างพี่จูดี้เนี่ยจะเป็นอีกลุคนึงนะคะที่อะใส่เป็นชุดทำงานหรือว่าใส่ไปทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะใส่ได้เช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ดีไซน์ของต่างหูนะคะเรียนบอกเลยคุณผู้ชมค่ะเป็นดีไซน์ที่พิเศษรอบๆเนี่ยจะเป็นแบบเกลียวเชือกแล้วก็ตรงชั้นที่2เนี่ยที่ประดับไปด้วยไวท์เซฟไฟนะคะตระกูลเดียวกับทับทิมไพลินเนี่ยแหละแต่ว่าเป็นสีขาวนะคะไฟไม่ต้องห่วงเทียบเท่ากับคือใกล้เคียงกับเพชรมากๆอ่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็จะมีเป็นทับทิมสยามที่อยู่ตรงกลางนะคะทับทิมสยามก็ได้กันไปถึง18เม็ดด้วยกันนะคะสำหรับต่างหูคู่นี้ไวท์เซฟไฟก็ได้16เมตรถือว่าคือจริงๆแต่ว่างานดีไซน์เป็นงานที่ละเอียดใช่บอกเลยว่าอย่างที่พูดเลยค่ะว่าชิ้นนี้เป็นงานศิลปะจริงๆแล้วก็ที่สำคัญนะถ้าเกิดต่างชาติเห็นนะคะราคานี้เนี่ยสามารถที่จะแบบ 20,000 ขึ้นไปได้คูณ3ไปได้เลยจริงๆเพราะว่าช่างฝีมือไทยเราเนี่ยเป็นช่างฝีมือที่โดดเด่นในเรื่องของผลงานอยู่แล้วนะคะงานศิลปะใช่ลองดูพี่จูดี้จะใส่มาให้ดูกันแล้วนะคะในลุคนึงใส่มากับชุดทำงานอันนี้เป็นชุดทำงานที่มักจะใส่เป็นประจำอยู่แล้วชุดสีเรียบๆใช่ไหมคะก็ใส่ได้แล้วก็เพิ่มตัวต่างหูนี้ขึ้นมาค่ะแล้วต่างหูเนี่ยไม่ว่าจะติ่งหูเล็กใหญ่เนี่ยสามารถใส่ได้หมดใช่ต้องขออภัยด้วยหน้าจะไม่เรียวแต่ว่าใช้ต่างหูก็ช่วยได้นะเห็นไหมคุณผู้ชมก็เป็นดีไซน์ที่แบบเด่นขึ้นมานะคะและที่สำคัญเนี่ยทับทิมเนี่ยสามารถช้อปปิ้งไปเป็นของขวัญของฝากได้เพราะว่าเนี่ยเราใกล้จะถึงวันคริสต์มาสกันแล้วหรือวันปีใหม่กันแล้วนะคะหลายท่านคงกำลังมองหานะคะของขวัญให้กับคนที่เราเคารพคนที่เรารักได้อยู่นะคะยังไงฝากต่างหูเอาไว้ด้วยไม่ต้องทราบไซส์ก็สามารถซื้อไปฝากได้นะคะพิเศษช่วงนี้ 8,500 บาทจาก 11,200 บาทค่ะทีนี้เนี่ยเรามีอีก1ชิ้นที่อยู่ในเซตของเขานะคะก็คือจี้นั่นเองขาดไม่ได้เลยมีแหวนมีต่างหูแล้วขาดจี้ไม่ได้นะคะและราคาดีใช่6,200 บาทเท่านั้นจาก 8,300 บาทนะคะรหัสสินค้า110437ค่ะสำหรับจี้ก็มีจำนวนจำกัดนะคุณผู้ชมขาเป็นทับทิมสยามเช่นเดียวกันนะคะได้กันไป9เม็ดเท่ากับแหวนเลยแล้วก็มีไวท์เซฟไฟนะคะอีก26เม็ดด้วยกันจี้เนี่ยจะว่าคุ้มดีไซน์ก็เก๋จะมีลักษณะแบบโปร่งเล็กน้อยด้านข้างใส่เดียวๆก็ได้ตัวเนี้ยบอกเลยและยิ่งดูสิคุณผู้ชมเวลาอยู่บนพื้นสีดำเนี่ยเด่นเด่นมากมาหรูหราอลังการจริงๆหรือจะมาอยู่บนพื้นเสื้อสีอ่อนๆอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะเขาจะทำออกมาเป็นลักษณะเหมือนกระป๋องพลอยเนาะที่เป็นจะว่าเป็นดอกไม้ก็ไม่ใช่นะไม่เชิงใช่อย่างเงี้ยถึงบอกเลยว่าเทคนิคการฝังเนี่ยค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าตรงกลางนะคะจะเห็นได้เลยว่าเป็นการใช้ไข่ปลาแต่ตรงรอบด้านข้างเนี่ยเป็นการตัดขอบใช่เหมือนฝังหุ้มบอกเลยว่าเนี่ยโอ้โหช่างแบบงงเลยว่าทำไมต้องละเอียดเบอร์นี้พิถีพิถันนะคุณผู้ชมแล้วก็ข้างๆเนี่ยทำออกมาตัวเรือนเป็นลักษณะเหมือนเส้นโค้งใช่ค่ะแต่ว่าการฝังน่าจะยากนะที่เป็นลักษณะเส้นโค้งแบบนี้ใช่จริงๆเนี่ยจะบอกเลยว่าฝีมือเพราะว่าเห็นไหมคะเส้นโค้งเนี่ยตัดขอบคมกริบเลยและนอกเหนือจากนี้นะคะกรอบด้านนอกเนี่ยถ้าจะเป็นกรอบเส้นเกลี้ยงๆก็ได้ดีเทลก็ได้นะแต่ก็ไม่เก๋อ่ะเราก็เลยไม่อยากทำต้องทำเป็นเกลียวเชือกสี่ให้เขาดูอ่อนช้อยรับกันไป
ไม่เพียงแต่เท่านั้นนะคะคั่วจี้ก็เช่นเดียวกันคุณผู้ชมถูกอ่ะคั่วจี้สังเกตดูนะคะเขาจะทำออกมาเป็นเส้นๆเหมือนกันตรงนี้เนี่ยเป็นงานดีไซน์ที่ทำเพิ่มเข้ามาให้ซึ่งจะไม่ทำก็ได้นะคะแต่ใส่ออกมาแล้วต้องสวยทุกมุมเดี๋ยวลองไปดูที่นางแบบใส่กันเป็นเซตอีกครั้งนึงนะคะคุณผู้ชมค่ะไปดูกันว่าเซตนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างจริงๆจะแนะนำนะคุณแม่คุณพี่หลายท่านก็น่ารักพี่จูดี้ช้อปปิ้งกันไปทั้งเซตเพราะว่าบางทีเราจะไปออกงานเราพร้อมแล้วอย่างเงี้ยชุดเอาอาจจะแบบว่าชุดพร้อมแล้วจูเลียก็ต้องพร้อมด้วยเหมือนกันบางทีถ้ามีแต่ต่างหูก็ไม่ได้หรือมีแค่จี้ก็ไม่ได้ขอแหวนจี้ต่างหูเอาให้เข้ากันไปเลยนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยราคาไม่แพงนะถ้าเกิดช้อปปิ้งจี้ไปด้วยต่างหูแล้วก็แหวน 21,600 บาทจริงๆอยากเชียร์ให้รับไปเป็นเซตเพราะว่าเอาวันไหนที่คุณไม่ได้ออกงานใช่ไหมคุณก็ใส่แยกเลือกชิ้นใดชิ้นหนึ่งแต่วันไหนจะออกงานขึ้นมาเนี่ยหาทั้งชุดเนี่ยยากนะถูกต้องแล้วก็สีแดงไปได้ทุกเทศกาลไม่ว่าจะเป็นปีใหม่ตรุษจีนสงกรานต์คือได้หมดอะซึ่งสามารถซื้อเก็บไว้ก่อนนะคะโดยเฉพาะอย่างจี้อะจี้ 6,200 บาทก็ราคาดีหรืออย่างแหวนที่เป็นช็อปสตาร์แวลูที่นางแบบเขาใส่นะคะก็เป็นราคาแค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นซึ่งแต่ว่าถ้าเกิดเราช้อปปิ้งเก็บไว้วันนึงเราใส่ไปแล้วใส่ออกงานแล้วจนแบบเบื่อแล้วเราจะให้เป็นลูกสาวส่งต่อหรือให้คุณแม่ไปใส่ค่ะเครื่องประดับชิ้นแรกของหลายๆคนเนี่ยจะได้มั่นใจว่ามาจากคุณแม่ใช่ไหมต้องเป็นของแท้ถ้าเกิดว่าเป็นงานคอสตูมก็ไม่สามารถส่งต่อได้เนาะอย่างพี่จูดี้ก็ใส่มาเครื่องประดับชิ้นแรกพี่จูดี้ก็มาจากคุณแม่ไหมคะใช่แน่นอนค่ะให้มาจากคุณแม่เหมือนกันค่ะเนี่ยแหละคุณผู้ชมแล้วลองใส่มาเป็นเซตชุดทำงานชุดราตรีออกงานได้หมดนะคะยังไงลองดูลุคที่พี่จูดี้ใส่ไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวในชั่วโมงนี้เนี่ยเรายังมีอีกหลากหลายไอเทมเลยนะคะที่จะนำมาฝากทุกท่านกันไปชมตัวอย่างกันก่อนว่ามีอะไรกันบ้างค่ะไอเทมแรกนะคะก็จะเป็นแหวนเหมือนกันดีไซน์ก็พิเศษมากเป็นดีไซน์ที่เก๋มีความเป็นโมเดิร์นนะคะประดับไปด้วยไพลินทรงรีแล้วก็เป็นไวท์ซาไฟร์ด้วยนะคะรหัสสินค้า110439ค่ะพิเศษช่วงนี้ 7,200 บาทจากราคาปกติ 9,700 บาทนะคะวงนี้ไซส์51เหลือแค่2วงเท่านั้นแล้วก็53 1วงสุดท้ายแล้วค่ะแล้วก็สามารถใส่เป็นเซตกับจี้ชิ้นนี้ได้นะคะจี้ก็ประดับไปด้วยแบล็คซาไฟร์นะคะหรือว่าเป็นซาไฟร์สีดำแล้วก็มีไพลินแล้วก็มีไวท์ซาไฟร์ด้วยนะคะรหัสสินค้า110440ค่ะพิเศษช่วงนี้ 6,300 บาทจากราคาปกติ 8,400 บาทนะคะมีแค่4ชิ้นสุดท้ายแล้วค่ะแล้วก็วงนี้สำหรับท่านไหนชอบความมัลติคัลเลอร์หน่อยนะคะก็แนะนำค่ะประดับไปด้วยซาไฟร์ทั้งนั้นเลยนะคะมีไพลินแล้วก็มีพิงค์ซาไฟร์นะคะแล้วก็มีบุตรสราคำนะคะทั้งหมดนี้ได้อัญมณีไป 1.57 กรัตค่ะพิเศษช่วงนี้ 5,300 บาทรหัสสินค้า110434นะคะวงที่เหลือน้อยที่สุดก็คือ51จะเหลือ1วงสุดท้ายแล้วค่ะต่อกันด้วยกับวงนี้นะคะเป็นแหวนเงิน925ชุดทอง 18K ประดับเป็นบุตรสราคำนะคะแล้วก็ไวซ์ซาไฟร์ค่ะรหัสสินค้า110441พิเศษช่วงนี้ 5,900 บาทนะคะจาก 8,000 บาทนะคะตอนนี้เหลือไซส์51 2วง53 3วง55 4วงแล้วก็57 2วงสุดท้ายแล้วค่ะทุกไอเทมพิเศษหมดเลยคืออย่างหนึ่งที่จะสังเกต คือทุกไอเทมดีไซน์ไม่ซ้ำกันเลยถูกต้องแล้วจะไม่ได้เป็นดีไซน์ที่เห็นทั่วไปด้วยถูกต้องเป็นดีไซน์แบบพิเศษแบบใหม่หมดเลยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณแม่คุณพี่ท่านไหนชอบพลอยแท้ที่คุณภาพดีหนึ่งแนะนำเลยกับ Solid Jewelry แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือดีไซน์ชอบแต่งตัวอยากจะแต่งตัวแบบโดดเด่นไม่ซ้ำคนอื่นแนะนำใช่เรื่องความโดดเด่นเนี่ยบอกเลยว่าเราไม่เป็นรองใครแน่นอนนะคะดูอย่างแหวนวงนี้เลยคุณผู้ชมดูสิคะว่าตัวพลอยเม็ดยอดนะคะเป็นพระเอกของเราอยู่แล้วรู้เลยว่าเป็นไพลินแน่นอนแต่เนี้ยเป็นเฉดสีเข้มก็คือเป็นเฉดสี Midnight Blue หมายถึงเป็นเขาเปรียบกับท้องฟ้ายามค่ำคืนอ่ะคุณจ๋าประมาณนั้นรอดูดาวตกเลยอย่างนี้ค่ะที่สำคัญนะคะสีเข้มไม่ได้แปลว่าเนื้อทึบนะคุณผู้ชมมองเห็นทะลุลงไปได้เลยสะอาดนะสะอาดเห็นไหมคะความใสใสสะอาดไม่ได้มีแบบฝ้าขาวด้านในหรือไม่ได้มีแบบเห็นไหมคะว่าไม่ได้มีอะไรมาบังไฟโปร่งนะโปร่งตัวนี้โปร่งเลยแหละคุณผู้ชมใช่ค่ะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเราก็นำไพลินเหมือนกันแต่ว่าเฉดสีที่สว่างขึ้นอีกนิดนึงขึ้นมาเล่นตรงขอบนะคะเจียระในเป็นรูปสี่เหลี่ยมเก๋มากวงนี้ดีไซน์พิเศษเหลือเกินค่ะอันนี้มีแรงบันดาลใจในการออกแบบไหมคะพี่สุดีโอ้อันนี้จริงๆแล้วเนี่ยยากเลยยากเลยแต่เป็นเรขาคณิตล้วนๆนะคะนำรูปลงเรขาคณิตนำมาเล่นกันวงนี้วงเดียวพลอยทั้งหมดนะคะค่ะแค่ไพลินเนี่ย 1.90 กรัตเกือบ2กรัตละคุ้มแต่พูดถึงความรูปทรงนะคะรูปร่างของพลอยเนี่ย3ทรงด้วยกันค่ะทรงกลมนะคะทรงรีแล้วก็ทรงสี่เหลี่ยมด้วยดังนั้นเนี่ยความหลากหลายจะรวมอยู่ด้วยกันและเมื่อความหลากหลายของเหลี่ยมพลอยอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาจะให้ไฟที่
แตกต่างถูกไหมคะแต่ละเหลี่ยมจะสะท้อนไฟแตกต่างให้เฉดคนละแบบกันใช่ให้ไฟของพลอยแตกต่างกันเห็นไหมคะแล้วไฟเยอะมากเลยนะคือจริงๆแล้วเนี่ยพอจับแหวนทุกวงหรือว่าจี้หรือต่างหูของพี่จูดี้ทุกๆชิ้นเนี่ยไฟมาก่อนอ่ะคือการเจรนายนี่ต้องยอมรับว่าเขาเจียดีมากๆเลยนะคุณผู้ชมคะแล้วด้านล่างนะคะก็ฉลุตาไปด้วยให้เข้ากับข้างบนเปิดช่องให้แสงเข้าแล้วก็สังเกตด้านหลังค่ะเห็นเม็ดตรงกลางไหมคะเห็นไฟทะลุออกมานั่นแปลว่าเนื้อเขาสะอาดนะพี่จูดี้นี่ขนาดมองตรงก้นพลอยยังแบบยังใสขนาดนี้เนาะคุณผู้ชมดังนั้นไม่ต้องห่วงนะคะพอเวลาใส่มาด้านหน้าเนี่ยรับรองว่าไฟทุกอย่างดีแล้วก็เนื้อสะอาดมากเลยแล้วที่สำคัญดีไซน์อย่างที่สับบอกทุกครั้งนะคะเด่นเป็นดีไซน์ที่ไม่ซ้ำชาวบ้านเขาเลยอ่ะคือไม่เคยเห็นดีไซน์แบบนี้เลยดังนั้นถ้าท่านไหนชอบแต่งตัวแต่งตัวเก่งๆแนะนำจริงๆนะวงแบบนี้อันเนี้ยชอบมีเก็บจริงส่วนตัวรู้สึกว่าเครื่องประดับโทนนี้เนี่ยควรจะมีติดตัวไว้สักชุดหนึ่งใช่ค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะหนึ่งสีเขาเนี่ยเขาน่าสุขุมถูกต้องแล้วก็ไปที่ทุกโอกาสสุภาพทำให้ดูภูมิฐานอย่างจูดี้เนี่ยวันไหนไปเจรจาเรื่องธุรกิจหรืออะไรที่เราต้องใช้ความดูลุคสุขุมนิดนึงถูกเครื่องประดับสร้างความมั่นใจใช่เฉดสีลักษณะเนี้ยจะเป็นอะไรที่ถูกหยิบมาใช้ตลอดหรือวันไหนใส่สูทประมาณนี้น้องก็จะดูหน้าเกรงขามขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ดูเป็นคนที่บุคลิกดีช่างเลือกช่างแต่งตัวนะคะไพลินเขาก็ถือว่าเป็นควีนออฟเจมส์เหมือนกันนะคะเมื่อเทียบกับทัพทีมเนาะก็เป็นตระกูลเดียวกันนะคะแล้วตอนนี้แหวนวงนี้นะคะไซส์51เหลือแค่2วงเท่านั้น53เหลือ1วงสุดท้ายท่านไหนสนใจต้องรีบช้อปปิ้งนะคะแล้วก็ไปดูที่นางแบบดูดีกว่าเขาใส่มาจะออกมาเป็นยังไงพี่จูดี้เพราะว่าอย่างจ๋าเองใส่มากับเสื้อผ้าโทนสีเข้มนางแบบเขาใส่สีอ่อนไปเทียบกันดูใส่สีอ่อนก็ได้เข้ากันแล้วก็เป็นชุดแบบชุดไปออกงานอย่างหรือชุดทำงานใส่ได้หมดอย่างชุดเนี่ยสีสดใสใช่ไหมคะเราอาจจะต้องการการคุมโทนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็นำเครื่องประดับซึ่งมีสีที่เป็นเฉดที่เข้มเฉดสีสุภาพมาตัดนะคะทำให้ลุคของเราเนี่ยดูไม่ฉูดฉาดจนเกินไปถูกต้องแล้วก็เม็ดตรงกลางเนี่ยไซส์8คูณ6มิลนะคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นไซส์ที่ค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็จะมีข้างๆอีก14เม็ดด้วยกันเป็นไพลินทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ไวซ์ไฟอีก16เม็ดดังนั้นเนี่ยไฟที่ได้เยอะมากคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะแหวนวงนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่เราเรียนบอกคุณผู้ชมว่าอยากให้มีเก็บไว้มีกล่องให้เนาะทุกไอเทมทุกไอเทมมีกล่องนะคะค่ะมีกล่องให้กล่องของขวัญเลยพร้อมให้พร้อมที่จะเป็นของขวัญวันเกิดของขวัญวันปีใหม่วันครบรอบได้หมดนะแล้วแต่ว่าเราจะแบบจินตนาการว่าเราจะซื้อไปให้เป็นของขวัญใครให้คุณแม่ให้พี่สาวน้องสาวทุกคนได้รับประทับใจหมดเนาะพี่จูดี้ทีนี้เนี่ยนางแบบเขาใส่มาเป็นเซตกับจี้ชิ้นนี้ใส่ด้วยกันได้เนาะเป็นไพลินเหมือนกันไพลินสีดำและน้ำเงินแต่ว่าตัวของตัวจี้เนี่ยจะเป็นไพลินสีดำอันนี้เป็นดำสนิทเลยนะคะแต่ว่าเป็นดำที่เนื้อไม่ตันนะไม่ได้แบบเทียนหรือเป็นเนื้อขุ่นเลยไม่มีนะคะก็คือดำแต่ดำสะอาดแล้วก็เหลี่ยมไฟเนี่ยชัดเจนยิ่งสีดำเนี่ยไฟยิ่งเยอะค่ะเหลี่ยมทุกอย่างก็จะยิ่งชัดขึ้นอันนี้เป็นพลอยเนื้อแข็งตระกูลเดียวกับไพลินนะคะที่แต่ว่าคืออย่างไพลินเขาจะเรียกว่าบลูซาไฟร์ถูกไหมตัวนี้ก็คือเป็นแบล็กซาไฟร์ซึ่งเป็นเนื้อแข็งก็เป็นสีที่แบบอีกโทนหนึ่งที่หลายท่านเลือกใช้กันแล้วก็อย่างต่างประเทศก็นิยมสีนี้ด้วยใช่ไหมคะอันนี้ฝากแหวนไว้ด้วยนะคะเหลือแค่3วงสุดท้ายแล้วนะคะเนี่ยตอนที่จะพูดถึงกล่องนะคุณผู้ชมขาเราจะไปดูกล่องกันแล้วก็จะไปดูจี้กันนะคะนี่คือกล่องที่ได้ไปทุกชิ้นได้เป็นกล่องแบบนี้ไหมคะใช่ค่ะใช่หรูมากแล้วก็เปิดออกมาสีแดงเลือดหมูเนาะเป็นของขวัญเลยเชื่อเถอะค่ะว่าคุณแม่ทุกท่านที่ได้รับไปเนี่ยจะต้องประทับใจถ้าเราซื้อไปเป็นของขวัญให้กับท่านใช่ค่ะคือเปิดมาแล้วแบบคิดดูสิคุณอันนี้ข้างในจูดี้ก็สั่งทำบุผ้ากำมะหยี่ด้วยอย่างดีอ่ะดูหรูมากแต่ราคาไม่แพงเกินไปนะคะ 7,200 บาทเท่านั้นที่นี้จี้ของเราเดี๋ยวลองมาดูจี้กันดีกว่านะคะว่าจี้ของเราเป็นยังไงกันบ้างสำหรับจี้ชิ้นนี้เนี่ยคุณผู้ชมค่ะราคาดีอีกแล้วประดับไปด้วยไพลินเรียกว่าไพลินสีดำได้ไหมคะใช่ได้ไพลินดำแล้วก็บลูซาไฟร์ก็ไม่รู้จะเรียกเป็นยังไงดีค่ะคือเม็ดกลางนะคะเราก็ให้สีเขาเข้มแล้วก็โดดเด่นเลยเพราะว่าน้ำหนักเนี่ย3กรัตกว่าเลยนะ 3.68 นี่แค่แบล็กซาไฟร์ตรงกลางเยอะมากใช่ค่ะแล้วด้านล้อมรอบเนี่ยก็จะเป็นไวซาไฟร์เนาะซึ่งประกายเห็นไหมคะคุณผู้ชมเหลี่ยมเหมือนเหลี่ยมเพชรเลยเพราะเราสั่งเจเหลี่ยมเพชรเนาะแล้วก็ในส่วนของพลอยมาคีเนี่ยเราจะเลือกเฉดที่อ่อนลงมากว่าสีดำหน่อยก็จะเป็นเฉดน้ำเงินเข้มเป็นมิดไนท์บลูอีกแล้วจาก
จากออสเตรเลียด้วยสำหรับที่อยู่ด้านข้างที่เป็นทรงมาคีนะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าชิ้นนี้เป็นชิ้นที่เจ้าหญิงเป็นเจ้าหญิงที่สง่างามมากชิ้นนี้สง่างามจริงๆคุณผู้ชมอย่างในแบบเนี่ยเขาก็สง่างามอยู่แล้วถูกไหมคะในเรื่องรายละเอียดเล็กๆเช่นหนามเตยเม็ดยอดจุดที่ก็สั่งทำเป็นเตยเล็บเหยี่ยวตรงด้านข้างของมาคีพลอยมาคีเนี่ยฝังยากนะเพราะว่าเขาสามารถยึดได้แค่ตรงหัวและตรงท้ายที่เป็นปลายแหลมเท่านั้นถ้าอย่างนั้นเขาจะเป็นยังไงอะคะถ้าเกิดยึดด้านอื่นคือถ้ายึดด้านอื่นดีไซน์ก็จะไม่สวยมันก็จะไม่สวยเขาก็จะไม่ได้โชว์พลอยไงถูกปะถ้าเกิดว่าสีเตยอย่างเงี้ยปิดซะสีด้านก็ไม่สวยไม่สวยดังนั้นการที่จะใช้เป็นมาคีแบบเนี้ยการทำก็ค่อนข้างยากแต่ทำออกมาแล้วสวยก็ยินดีที่จะทำนะคะแล้วก็ช่างก็เป็นช่างฝีมือคนไทยดังนั้นเรื่องคุณภาพมาตรฐานทุกอย่างได้หมดเลยแล้วก็มาตรฐานการส่งออกด้วยนะคะชิ้นนี้จะเหลืออยู่แค่4ชิ้นสุดท้ายเท่านั้นสำหรับจี้ของเราหมดแล้วหมดเลยเช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมขาราคา 6,300 บาทเนี่ยถือว่าคุ้มมากนะคะกับไพรินที่ได้ไปแล้วก็แบล็คซัฟไฟร์แล้วก็ยังมีไวท์ซัฟไฟร์ซึ่งราคาเนี้ยปกติแล้วเนี่ยเราใช้เป็นเซอร์คอนหรือบางทีเป็นโทพาสแต่ว่าพี่จูดี้เขาก็เลือกใช้เป็นไวท์ซัฟไฟร์ทั้งหมดเป็นเนื้อแข็งมาให้เลยเป็นพลอยเนื้อแข็งวงนี้เนี่ยพลอยตระกูลเดียวกันหมดเป็นคอรันดัมทั้งหมดค่ะใช่ค่ะคอรันดัมก็คือพลอยตระกูลเดียวกับทับทิมใช่ๆเขาเป็นเนื้อเดียวกันแค่คนละสีทับทิมไพรินบุษราคำนะคะเป็นเนื้อเดียวกันหมดแต่แค่ออกมาเป็นคนละสีคนละสีคนละแบบใช่ไฟอ่ะเยอะมากเลยอ่ะจี้อ่ะคุณผู้ชมดูสิคะเนี่ยคันนี้คือจะขยับนิดเดียวแต่ว่าด้านหน้าสวยแล้วขออนุญาตโชว์ด้านหลังด้วยนิดนึงได้ไหมคะด้านหลังเนี่ยจะเป็นการซ่อนคั่วจี้เอาไว้ด้วยเห็นไหมคะคุณผู้ชมคั่วจี้จะอยู่ทางด้านหลังซ่อนเอาไว้แล้วก็มีการทำเป็นแกลเลอรี่เพิ่มเข้ามานิดนึงค่ะเพื่อที่ทำให้เวลาเราใส่มาแล้วค่ะเขาจะไม่แบนชูขึ้นมาแล้วก็ใส่สบายขึ้นแล้วทำให้แสงเข้าด้วยจากทางด้านข้างนะคะเห็นไหมคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยคั่วจี้อยู่ด้านหลังแล้วซ่อนอย่างนี้ไม่คือตัวเนี้ยเราสามารถนำไปอะแดปใส่กับโชเกอร์หรือว่าใส่กับสร้อยที่เป็นเชือกก็ได้ก็เท่ไปอีกเพราะว่าเราทำไว้ขนาดค่อนข้างใหญ่ดีไซน์สวยอะแล้วก็พลอยดีท่านไหนที่เป็นแฟนคลับช็อปชาแนลอยู่แล้วนะคะจะคิดว่าน่าจะแบบเลือกพลอยเนี่ยดูเป็นดูกันเก่งอยู่แล้วแหละดังนั้นเนี่ยพอเวลาเราเห็นพลอยที่เจอไฟเยอะๆแบบนี้เรารู้เลยว่าเป็นพลอยคุณภาพดีจริงๆพี่จูดี้ไม่ได้อวยนะคะคือส่วนตัวแล้วเนี่ยเวลาเห็นอะไรแบบนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีจริงๆนะอยากให้คุณผู้ชมมีโอกาสที่จะได้เก็บเอาไว้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยดีไซน์ของ Solid Jewelry เองเป็นดีไซน์ที่เรียกว่าไม่ได้แมสไม่ได้ตลาดมากอ่ะดังนั้นถือว่าท่านไหนที่เลือกไปเนี่ยเป็นผู้หญิงที่พิเศษที่จะมีโอกาสได้แต่ละชิ้นเก็บไว้เป็นเจ้าของจริงๆนะคะอยากให้เลือกเพราะว่าจะเสริมบุคลิกของคุณได้จริงๆคือเครื่องประดับเนี่ยควรจะต้องเสริมบุคลิกภาพทำให้ผู้สวมใส่เนี่ยดูดีขึ้นใช่แล้วนะคะแล้วก็ถ้าช้อปปิ้งคู่กันไปสำหรับจี้อย่างเดียวนะคะ 6,300 บาทแล้วก็มีแหวนก็เหลือไซส์53แค่1วงสุดท้ายแล้วนะคะก็แหวน 7,200 บาทรวมกัน 13,500 บาทนะคะสามารถที่จะผ่อนชำระได้ 0% 6เดือนนะคะเดือนละ 2,250 บาทที่นี้ลองให้พี่จูดี้ใส่แหวนให้ดูนิดนึงดีกว่านะคะสำหรับวงนี้ขออนุญาตนะคุณผู้ชมค่ะลองดูขออนุญาตนะคะได้เลยอยากจะให้พี่จูดี้ใส่ตั้งนานแล้วใส่แล้วสวยคุณผู้ชมยิ่งท่านไหนนะคะที่เป็นแบบมือนิ้วเต็มๆหน่อยอย่างเงี้ยใส่ออกมาแล้วดูคุณนายเนาะวงเนี้ยเห็นไหมจูดี้ใส่ชุดสีเปรียบนะคะสีจืดๆหน่อยเครื่องประดับแบบนี้ก็ทำให้ลุคของจูดี้เนี่ยดูเต็มมากขึ้นดูแบบดูโดดเด่นแล้วก็ดูหน้าดูภูมิฐานดูหน้าเกรงขามากขึ้นเนี่ยเป็นการเพิ่มนะคะเขาเรียกว่าจูเลียเนี่ยเป็นตัวเสริมอยู่แล้วเพราะว่าเขาเรียกว่าเป็นเครื่องประดับดังนั้นเวลาที่เราใส่มาแล้วก็ต้องประดับนะคะลุคของเราให้ดูเด่นมากขึ้นคุณผู้ชมตอนนี้แหวนวงนี้อย่าลืมว่าไซส์53หรือแค่1วงใช่ที่สำคัญนะคุณผู้ชมด้านข้างเห็นไหมคะว่าเขาไม่ได้สูงจนเกะกะเห็นไหมแต่ว่าเราตีโค้งขึ้นมานิดนึงไล่สเต็ปกันไปแล้วเวลาใส่ออกมาแล้วนะหันด้านข้างด้านหน้าดูสวยหมดเลยแล้วดีไซน์จะชอบอย่างหนึ่งคือการเลือกใช้ไพรินเป็นทรงสี่เหลี่ยมไม่ค่อยเห็นใช่ค่ะเป็นถือว่าเป็นดีไซน์ที่ใหม่ขึ้นมามากๆเลยนะเพราะว่าฝังไม่ง่ายนะคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าขอบบางนิดเดียวเองขอบบางเราไม่ได้ใช้หนามเตยนะไม่ใช่ค่ะเป็นการฝังล็อกขอบบางมากๆคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยการจะฝังให้ขอบไม่เบี้ยวเนี่ยยากมากช่างต้องใช้น้ำหนักมือที่ค่อนข้างพอดี
ยากอะยากมาแล้วก็ดีไซน์แบบดีไซน์สวยแล้วก็ทำงานยากแล้วการที่ฝังล็อกเอาไว้แบบนี้เนี่ยยิ่งโชว์ให้เห็นพลอยแบบเต็มมากขึ้นเพราะว่าไม่มีหนามเปยมาบังเลยใช่คุณผู้ชมขาวงนี้เนี่ยควรค่ามากๆฝากไว้ด้วยนะคะฝากช้อปปิ้งคู่กันไปกับจี้เพราะว่าจี้ก็ได้ไพลินไปแล้วไพลินเนี่ยเป็นสีที่แบบ Royal Blue สีที่เป็นโทนสีน้ำเงินแบบนี้ค่ะเป็นสีที่ในสมัยก่อนหรือว่าในปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นว่าเขามักจะใช้กันกับงานที่เป็นงานของชนชั้นสูงถึงจะใช้เป็นโทนสีน้ำเงินแบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราเลือกใส่เครื่องประดับที่เป็นโทนสีน้ำเงินเนี่ยแน่นอนเรานึกถึงความเลอค่าความเป็นชนชั้นสูงเอาไว้ก่อนเลยเนาะพี่จูดี้เนาะเนี่ยค่ะฝากไว้ด้วยนะคะทีนี้เนี่ยเรามีจี้มีแหวนแล้วนะคะผู้ชมขาเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะกับไอเทมต่อไปที่เป็นสีสันกันบ้างเพราะว่าหลายท่านคงอยากเห็นสีหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราเริ่มใส่สีกันบ้างแล้วแล้วก็เป็นงานต่างๆที่จะเข้ามาถึงเช่นวันลอยกระทงนะคะผู้ชมขาอาจจะเป็นวันที่เป็นปีใหม่คริสต์มาสสีสันก็ต้องมาค่ะวงนี้นะคะก็มากันแบบมัลติคัลเลอร์เลยเป็นมัลติซัฟไฟร์เขาจะเรียกกันแบบนี้นะคะ ะซึ่งวงนี้เนี่ยเป็นตระกูลซัฟไฟร์ทั้งหมดเริ่มด้วยตัวเยลโล่ซัฟไฟร์คือบุษราคำทางด้านซ้ายมือนะคะตรงกลางเนี่ยจะเป็นตรงกลางก็จะเป็นตัวบลูซัฟไฟร์ไพลินรู้จักกันดีเนาะและพิงค์ซัฟไฟร์นะคะสามสีสะอาดมากสะอาดจริงๆซูมมาได้เลยไม่มีบอกกล้องว่าซูมได้เลยเนี่ยคุณผู้ชมนี่คือพลอยที่สะอาดจริงๆแล้วสีเนี่ยทุกอย่างคือสีชัดหมดเลยใช่ค่ะอันนี้นะคะไม่ทีละเม็ดสีสดให้กล้องเขาซูมทีละเม็ดเลยได้ไหมพี่ชูดีขอดูวุฒิราคำก่อนสีฝั่งนี้เดี๋ยวหันให้ดูนะคะให้มันไม่รีเฟล็กมากสีของบุษราคำสีแบบสะอาดแล้วก็มีไพลินแล้วก็จะมีเป็นแบบพิงค์ซัฟไฟร์สีหวานสีเข้มถือว่าสีนี้สีชัดเลยเนาะแล้ววงนี้นะคะราคาดีเหลือเกินคุณผู้ชม 5,300 บาทค่ะอันนี้เราจะได้ลุคที่สดใสหน่อยนะคะปกติแหวนทั่วไปเนี่ยจะมีอัญมณีเพียงแค่2สีหรืออัญมณีสีเดียวและประดับด้วยเพชรถูกไหมคะอันนี้เนี่ยเราจับไม่เต็มๆเพราะว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่เรารู้สึกว่า3สีนี้เมื่ออยู่ด้วยกันคือเขาอยู่ด้วยกันแล้วเขาลงตัวคือไม่ได้มีสีไหนโดดไปกว่าสีไหนนะคะเขาอยู่ด้วยกันแล้วกลมกล่อมมากๆเนาะคือดูน่ารักดูเหมือนเป็นลูกกวาดเป็นแคนดี้แต่ว่าแคนดี้ของเราเป็นพลอยเนื้อแข็งทั้งหมดเลยบุษราคำก็ถือว่าเป็นพลอยที่แพงเหมือนกันนะคะแล้วก็ไพลินแน่นอนทุกท่านรู้จักกันดีรวมไปถึงพิงค์ซัฟไฟร์นะคะที่นานๆทีเราจะได้ไซส์ที่ก็ถือว่าใหญ่นะ 5x4 5x4 ไม่เล็กนะคะน้ำหนักอัญมณีทั้งหมดเนี่ย 1.57 กรัตนะคะซัฟไฟร์ทั้งหมด4สีเลยเหลืองน้ำเงินชมพูขาวขาวเนี่ยก็เป็น1เพชรนะคะค่ะเพราะว่าได้แบบว่าสีที่ชัดมากๆวงนี้นะคะไซส์51เหลือแค่1วงสุดท้าย53 2วง55 4วงแล้วก็57 3วงเท่านั้นแต่ว่าเป็นแหวนแถวในอีกดีไซน์นึงอีกรูปแบบนึงเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าใส่ออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะคะวงนี้คือส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ชอบแหวนแถวนะพี่ชูดี้เพราะว่ารู้สึกว่าเขาเท่แล้วเขาใส่ได้แบบทุกกาลเทศะทุกโอกาสแหวนแถวจะเป็นอะไรที่คลาสสิกมากๆทุกคนจะต้องมีติดตัวอย่างเช่นแหวนเพชรแถวถูกไหมคะถ้ามีอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเรามาดูกันบ้างว่าแหวนพลอยแถวและเป็นพลอยทั้งหมด3สีเนี่ยเป็นยังไงถูกต้องใส่ขึ้นมาอุ้ยน่ารักอ่ะใช่ไหมน่ารักมากสดใสเลยแล้วก็เหมาะมากๆเผื่อท่านไหนนะคะกำลังที่จะไปเที่ยวต่างประเทศจะว่าวงนี้แนะนำบางทีไปเจอแบบว่าฤดูออทัมของเขาเจอใบไม้เปลี่ยนสีเนาะหรือซัมเมอร์ที่แบบต้องการความสดใสอะไรอย่างเนี้ยค่ะก็สามารถใส่ได้เลยวงนี้แล้วก็ยิ่งเวลาที่เราใส่อะไรที่เป็นสีสันน่ะลองนึกดูนะคะคุณผู้ชมค่ะก็จะทำให้ลุคของเราเนี่ยดูเด็กลงอ่ะดูอ่อนกว่าวัยจริงๆอ่ะค่ะแล้วก็ใส่ออกมาแล้วดูน่ารักเนี่ยจะใส่เป็นตัวอย่างให้ดูนะคะกับเสื้อผ้าโทนสีเข้มก็สามารถที่จะใส่ได้นะคะแล้วเดี๋ยวให้พี่จูดี้ลองใส่ได้ให้คุณจ๋าโทนสีเข้มใส่มาก็ทำให้ลุคดูอ่อนลงเนาะดูทุกอย่างดูซอฟต์ลงไม่ดุดันพี่จูดี้เขาจะใส่มากับเสื้อผ้าโทนสีอ่อนลองดูนะคะว่าใส่มาแล้วเป็นยังไงค่ะน่ารักแล้วก็ไฟดีมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราเห็นพลอยที่ใสหรือว่าสะอาดขนาดนี้มักจะเป็นพลอยเนื้ออ่อนพี่จูดี้ถึงจะสามารถใส่ได้ขนาดนี้ถ้าเป็นเนื้อแข็งอย่างน้อยเขาต้องมีแบบความเป็นเทียนบ้างอ่ะแต่อันนี้บอกเลยว่าคัดมาไม่มีเลยไม่มีความเป็นเทียนเลยของจูดี้เนี่ยบอกตรงว่าวันนี้แต่งตัวสีค่อนข้างจืดนิดนึงดังนั้นเครื่องประดับที่มีสีสันที่สดใสอย่างนี้นะคะจะช่วยให้ลุคของเราเนี่ย
ดูมีชีวิตชีวามากขึ้นดูสดใสมากขึ้นนะคะดูพี่จูดี้กับเสื้อผ้าโทนสีอ่อนสีเบจกันไปละเดี๋ยวไปดูอีกลุคนึงที่นางแบบด้วยนะคะว่าใส่มาแล้วจะเป็นยังไงค่ะผู้ชมขาววงนี้เน้นย้ำกันเลยนะคะว่าราคาพิเศษมากๆจากปกตินะคะ 7,200 บาทนะคะแล้วก็ราคาพิเศษเฉพาะช่วงนี้ 5,300 บาทเท่านั้นเองค่ะสามารถผ่อนได้ด้วยนะผ่อนเดือนละไม่ถึง 1,000 อ่ะ800กว่าบาทคุ้มว้าวนางแบบใส่มานางแบบจะแต่งชุดนะคะเป็นสีเบบี้บลูใช่คือเป็นสีแบบฟ้าสดใสเห็นไหมคะแล้วก็เครื่องประดับเนี่ยซึ่งเป็นโทนสีพาสเทลใส่เข้าไปด้วยกันเข้ากันได้นะใช่เหลืองชมพูน้ำเงินเห็นไหมคะค่ะเป๊ะเลยแล้วก็สีแบบเนี้ยทำให้การแต่งตัวของเราง่ายมากขึ้นแล้วบางทีเนี่ยบางท่านอาจจะมีอัญมณีเช่นไพลินหรือเขียวซองหรือทับทิมที่เขาจะดูแบบว่าเป็นอัญมณีที่ดูภูมิฐานมากๆอ่ะซึ่งจากว่าการเลือกเป็นโทนสีสันมาบ้างเนี่ยก็จะทำให้ลุคเราเปลี่ยนไปอีกแบบนึงบางทีเราจะดูแบบดูภูมิฐานตลอดก็ไม่ได้วันนี้เราอยากจะสดใสวันนี้เราต้องไปธีมที่แบบ colorful หรือบางทีเราอาจจะต้องไปงานแต่งอะไรพวกนี้แล้วเราใส่เสื้อผ้าโทนสีอ่อนหวานๆหรือใส่เป็นกับลูกไม้หรือกระโปรงบานๆวานิดาอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้เข้าเนาะจริงพูดถูกทรงวานิดาเลย อย่างนางแบบเนี่ยก็เป็นลุคแบบชุ่มฉ่ำเลยวันนี้ใช่ดูหวานๆนะคะผู้ชมแล้วก็ดูเรียบร้อยแต่ก็ยังมีเสน่ห์คือถ้าเรานึกถึงบุคลิกของผู้หญิงอะถ้าเกิดจะเห็นสีแบบนี้แล้วก็ดีไซน์แบบนี้จะนึกถึงเป็นผู้หญิงที่ดูเป็นนางเอกที่มีความซนๆเล็กๆอะแต่ก็ยังเรียบร้อยอยู่เนาะดีไซน์น่ารักนะผู้ชมขาววงนี้ย้ำกันก่อนว่าเหลือน้อยแล้วก็ที่สำคัญคุณภาพของพลอยพี่จูดี้ดีมากเลยนะใช่คุณผู้ชมเห็นไปแล้วไม่ต้องพูดมากใช่ไหมเราซูมพูดเยอะนะเนี่ยคือกล้องเนี่ยพยายามจะซูมให้ใกล้กว่าที่แบบเป็นอยู่นะคะแต่ว่าทางตากล้องก็บอกว่าได้แค่นี้แล้วคือยิ่งซูมเนี่ยก็ยิ่งเห็นความสะอาดความสวยงามของเขาเนาะพี่จูดี้ใส่อยู่นะคะสำหรับแหวนวงนี้ทีนี้เนี่ยเรายังมีอีกหนึ่งไอเทมที่จะไปต่อกันนะคะพี่จูดี้ค่ะไอเทมต่อไปของเราก็เป็นสีสันเช่นเดียวกันแต่คราวนี้เนี่ยสำหรับท่านไหนที่ชอบแบบสีทองอารามก็แนะนำกับบุษราคำกันด้วยนะคะแล้วเดือนนี้เป็นเดือนพฤศจิกายนก็ถือว่าเป็นอัญมณีประจำเดือนนี้ด้วยนะคะสำหรับบุษราคำเองนะคะข้างๆเป็นไวท์ซับไฟนะคะรหัสสินค้า110441พิเศษช่วงนี้ 5,900 บาทนะคะจาก 8,000 บาทวงนี้ก็ขายดีค่ะวงนี้ก็เหลือไซส์แล้วประมาณ2วง3วงนะคะ1เลยบุษราคำคุณภาพเป็นยังไงบ้างพี่ชุดี้ค่ะเช่นเคยค่ะเซตนี้นะคะเพื่อความเป็นอีเลแกนต์เดย์เนี่ยแล้วจากโซลิดแล้วเนี่ยพลอยต้องคุณภาพมาก่อนคุณภาพดีนะคะเนื้อใสสะอาดสีเหลืองทองอร่ามเลยคุณผู้ชมจัดเต็มอ่ะจัดเต็มจัดคุณภาพให้แบบเต็มๆเลยนะคะแล้วก็สีทองเนี่ยเป็นสีที่ไม่ว่าจะเรื่องความเชื่อหรือว่าสีผิวของคนไทยเนี่ยคือเข้ากันได้ดีมากๆเนาะเพราะว่าคนไทยเนี่ยจะมีสีผิวที่เป็นโทนออกทางติดเหลืองใช่ติดเหลืองแล้วก็จะเป็นทางผิวสีน้ำผึ้งใช่ก็จะใส่โทนสีทองแล้วขึ้นมากๆเลยนะคะขับผิวแล้วการเจรนายอ่ะพี่ชูรี่มองดีมากเลยอ่ะเห็นก้นพลอยแบบเด่นแล้วก็เป็นไฟขึ้นมาคุณผู้ชมค่ะนี่คือความสะอาดของพลอยด้วยนะจริงๆคือสะอาดแบบคือจริงๆแล้วเวลาเรานึกถึงแบบความใสของพลอยต้องนึกถึงพลอยเนื้ออ่อนจริงๆนะแต่พอมาเจอแบบบุษราคำของพี่จูดี้เราต้องก้มกราบคุณแม่นะคะคือเลือกกันมาแบบดีอ่ะแล้วก็ข้างๆเนี่ยเป็นการดีไซน์เป็นอะไรอ่ะพี่จูดี้เป็นโบได้ไหมคะหรือเป็นอะไรดีจริงๆก็มองได้หลายแบบนะจริงๆตัวนี้ค่อนข้างแนวแบบเรียกว่าอะไรแอบสแตรกนิดนึงคือเราก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเป็นอะไรแต่เรามีการตัดมุมนะคะแล้วก็ตัดขอบหลากหลายด้านเช่นตรงนี้นะคะที่เราตัดขอบแล้วก็ยกพลอยขึ้นมาเดี๋ยวบางเม็ดยกขึ้นบางเม็ดเล่นระดับขึ้นไปถูกต้องอันนี้ก็เป็นงานดีไซน์ที่เก๋แล้วก็ทำตัวบ่าวแหวนเป็นตัวเหมือนตัววีนะคะเวลาใส่ออกมาแล้วหน้าก็สวยเดี๋ยวต้องใส่ให้คุณผู้ชมดูกันเลยวงนี้นะจัดเลยเนาะจริงๆใส่คู่กันกับแหวนที่เป็นทับทิมก็ได้นะสีเหลืองสีทองอย่างเงี้ยกับสีแดงเข้ากันอุ๊ยคุณผู้ชมวงนี้ต้องมาดูตอนใส่ค่ะสวยมากแล้วก็เขาโค้งรับกับนิ้วพอดีเลยราคาก็ดีนะ 5,900 ได้บุษราคำไปนะคะเดือนนี้เป็นเดือนเกิดจ้ะด้วยนะท่านไหนใจดี คุณแม่ดูอยู่หรือเปล่าซื้อให้หน่อยนะคะ คุ้มเพราะว่าบุษราคำเนี่ยเป็นอะไรที่ทั่วโลกรู้จักกันใช่ค่ะเป็นเยลโล่ซัฟฟายอย่างคนไทยเราไม่มีใครไม่รู้จักบุษราคำหนึ่งในอันดับหนึ่งนพก้าความหมายเขาดีนะคะเป็นเรื่องของความมั่งคั่งความมั่งมีถูกลาภทรัพย์ต่างๆนะคะใช่โอ้โหคุณผู้ชมคุณจะหาขยับนิดเดียวไ
ไฟเยอะมากเลยค่ะแล้วก็สะอาดนะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ที่สำคัญเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่ใกล้จะสิ้นปีแล้วนะคุณผู้ชมค่ะท่านไหนที่อยากจะเสริมเรื่องของความมั่งคั่งอะไรต่างๆนะคะในเดือนนี้แนะนำเป็นบุตรสารคำเพราะว่าเขาเป็นพลอยประจำเดือนนี้ด้วยนะคุณผู้ชมค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ควรมีเอาไว้ใส่กับเสื้อผ้าสีแดงน้ำตาลสีดำสีขาวคือใส่ง่ายหมดอะสีเนี้ยสีทองแล้วก็ใส่กับพวกนาฬิกาที่เป็นโทนสีทองหรือสร้อยทองหรือต่างหูทองที่คุณแม่มีอยู่ใส่ได้หมดคุณจ๋าดูสีลูกนางแบบเนี่ยชุดสีเพลนๆเรียบๆชุดสีเทาถูกต้องเห็นไหมคะเจอแหวนบุษราคำเข้าไปวงก็ต้องยอมนะยอมเขาเลยนะจบเลยเพราะว่าวงเดียวเอาอยู่อะค่ะอันนี้เป็นเหมาะกับลุคของคุณนี่อยากได้อะไรที่เรียบๆถูกนะคะแต่ไม่ว่าต้องหรูหราแล้วก็ดูดีไม่เยอะจนเกินไปเห็นไหมคะเหมือนไปทำงานอะบางทีเราใส่แบบเยอะมากๆก็ไม่ได้แต่ว่าอันเนี้ยคือเราขอสักหน่อยนึงคุณผู้ชมคะแทนแหวนทองไปก็ได้นะบางท่านอาจจะติดใส่แหวนทองเนี้ยค่ะการที่เราเลือกใส่เป็นแหวนที่มีการประดับไปด้วยพลอยธรรมชาติจากบุษราคำแบบเนี้ยพอเราใส่ขึ้นมาเนี่ยลุคของเราก็จะเปลี่ยนไปดูหวานขึ้นดูรวยขึ้นด้วยนะคุณผู้ชมแล้วตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นแหวนเป็นแหวนที่มีความทองอร่ามมากๆนะคะดูสิคะว่าตัดกับสีผิวของนางแบบเนี่ยสวยยิ่งสวยเลยผิวสีแทนใส่สีนี้สวยมากๆนะคะขึ้นมากๆเลยแล้วก็ที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมคะพลอยสะอาดแล้วไซส์ของเขานะคะอยู่ที่6คูณ5มิลค่ะแค่เม็ดมีเม็ดเดียวจากบุษราคำก็ 0.74 กะรัตแล้วนะก็เกือบจะไป1แล้วก็ถือว่าใหญ่เลยนะคะแล้วก็จะมีไวซ์ไฟให้อีก16เม็ดด้วยกันค่ะคุณผู้ชมค่ะดีไซน์ก็เป็นดีไซน์แบบพิเศษคือถ้าเราจะมองเป็นของขวัญก็ได้เพราะว่าเขาจะเป็นเหมือนริบบิ้นหรือว่าเป็นโบอยู่ด้านข้างนะคะเผื่อท่านไหนที่ทราบไซส์ของตัวเองก็อาจจะซื้อไปให้ตัวเองก็ได้หรือว่าบางทีเป็นของขวัญวันเกิดวันครบรอบให้กับพี่สาวหรือว่าให้คุณแม่ให้น้องสาวให้ลูกสาวสามารถซื้อได้นะคะแล้วราคานี้เนี่ยจะว่าเป็นราคาของบุษราคำที่เริ่มต้นเก็บสะสมพลอยได้นะใช่ไหมพี่จูดี้ไม่ได้แพงมากนะคะผ่อนก็ได้ผ่อนเดือนละ900กว่าบาทคุณผู้ชมหรือจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆเขาก็เป็นอัญมณีของคนเกิดวันจันทร์ด้วยเช่นกันนะคุณจ๋าใช่ไหมนึกถึงคุณย่าเลยอ่ะถ้าเกิดวันจันทร์ก็ไม่อย่างนั้นอ่ะก็ใส่ทุกวันจันทร์เพราะว่าสีแบบนี้ค่ะเป็นสีที่เวลาที่เรามีจิวเวลรี่ใหม่ๆนึกถึงตอนที่เราซื้อเสื้อผ้าใหม่สิคะแล้วก็อยากจะหยิบขึ้นมาใส่ทุกครั้งแล้วพอทุกครั้งที่เราใส่เสื้อผ้าใหม่เราจะมีความมั่นใจแล้ววันจันทร์เนี่ยหลายๆท่านก็เป็นวันเริ่มต้นการทำงานนะคะถ้าเรามีจิวเวลรี่ที่เป็นโทนสีที่เข้ากับวันจันทร์ในทุกๆวันอย่างเงี้ยสีเหลืองบุษราคำสีทองแบบเนี้ยก็จะทำให้เรามีความสุขอยากทำงานอยากอวดแหวนใหม่อยากไปทำงานไม่อยากอวดแหวนใหม่ใช่ไหมอยากอวดแหวนใหม่เนี่ยแล้วดีไซน์ก็เก๋แล้วข้างๆเนี่ยคุณผู้ชมค่ะไวไซฟายดังนั้นเนี่ยหลายๆท่านมีคำถามว่าคุณจูดี้ขาไวไซฟายต่างจากเซอร์คอนหรือว่าโทพาสยังไงบ้างต่างกันค่ะเพราะว่าไวไซฟายเนี่ยความแข็งก็จะมีมากกว่าเซอร์คอนหรือโทพาสนะคะดังนั้นเนี่ยการเจียนายการเล่นเหลี่ยมของไฟต่างๆเนี่ยจะดีกว่าค่ะแล้วก็เรื่องของอายุการใช้งานค่ะพลอยเนื้อแข็งเนี่ยอายุการใช้งานเขาจะลาสลองก็คือมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าพลอยเนื้ออ่อนคือพลอยเนื้ออ่อนเนี่ยเหลี่ยมเขาอาจจะสึกได้เร็วกว่าแต่ในพลอยเนื้อแข็งเนี่ยจะไม่มีปัญหาเรื่องนี้เลยราคาสูงกว่าใช่ค่ะแต่ว่าความคงทนในการใช้งานความสวยงามจะมีมากกว่าตามราคาเช่นเดียวกันถูกต้องแล้วก็ที่สำคัญไฟก็เยอะกว่าคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ความสะอาดที่พี่จูดี้เลือกใช้นะคะคือให้กล้องซูมได้นี่กล้องเขาพยายามซูมนะคะดังนั้นเวลาที่จะขยับมือนิดเดียวเนี่ยเห็นเลยว่าแบบมือมันเคลื่อนไปมาต้องพยายามทำมือให้นิ่งที่สุดแล้วนะคุณผู้ชมค่ะเพื่อที่จะให้กล้องเขาจับความงามของพลอยได้ใช่ไม่อยากพูดอะไม่อยากหายใจอยากให้เห็นจักจีได้ไหมไม่ได้ค่ะอยากให้คุณผู้ชมเห็นพลอยค่ะพลอยสะอาดเป็นบุษราคำที่เนื้อใสแล้วก็เชื่อว่าหลายๆท่านชื่นชอบอยู่แล้วด้วยโทนสีที่เป็นโทนสีเหลืองทองแบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ยท่านไหนมีโอกาสชั่วโมงนี้อย่ารอช้านะคะตอนนี้แต่ละไซส์เหลือน้อยแล้วนะคะสำหรับแหวนวงนี้พิเศษช่วงนี้ 5,900 บาทค่ะจากราคาปกติ 8,000 บาทพี่จูดี้อยากใส่ไหมคะให้พี่จูดี้ลองใส่วงนี้ดูอีกสักหนึ่งวงดีกว่าก่อนที่จะไปช็อปสตาร์แวลูของเราลองดูก็เป็นอีกลุคนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าพี่จูดี้ใส่เสื้อผ้าโทนสีอ่อนแล้วก็นิ้วมือคนละแบบกันหืมคุณนายมากเลยอ่ะดูเต็มอะค่ะใส่ชีโน่ชีนี่ใช่ไหมถูกต้องแล้วแบบเวลาที่พอใส่แบบเต็มนิ้วแบบนี้เหมือนพี่จูดี้ใส่ก็จะยิ่งแบบยิ่งดูหรูเนี่ยพี่จูดี้ใส่มาเทียบกับต่างหูพอดีเลยแต่ว่าเข้ากันได้นะเหลืองกับโทนสีทองกับโทนสีแดงแบบนี้ค่ะเข้ากันได้อยู่แล้วคุณผู้ชมดังนั้นไม่ต้องห่วงนะคะถ้าเกิดท่านไหนช้อปปิ้งเซตที่เป็นช็อปสตาร์แวลู
ู่ไปก็สามารถใส่คู่กันกับแหวนวงนี้ได้ด้วยนะคะเอาล่ะไหนๆเราพูดถึงช็อปสตาร์แวลูกันแล้วนะคะเรากลับไปดูกันดีกว่ากับช็อปสตาร์แวลูของเราชั่วโมงนี้ค่ะค่ะช็อปสตาร์แวลูนะคะคุณผู้ชมขาวงนี้สวยจริงๆนะคะคือส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบดูงานศิลปะงานแฟชั่นมากๆดังนั้นแนะนำสำหรับท่านไหนนะคะที่อยากได้แหวนวงใหม่ในดีไซน์พิเศษแล้วก็ที่สำคัญได้ทับทิมสยามไปด้วยนะคะกับวงนี้เลยค่ะพิเศษวันนี้วันเดียวเท่านั้น 6,900 บาทนะคะจาก 10,000 บาทราคาสินค้า110435ตอนนี้ไซส์57หมดไปแล้วนะคะต้องขอบพระคุณคุณผู้ชมด้วยแล้วก็ยังมีไซส์อื่นๆนะคะที่พอมีจำนวนอยู่แต่ว่าก็เหลือน้อยแล้วเดียวกันนะคะอย่างหนึ่งคือพูดถึงพลอยกันก่อนวงนี้เนี่ยพลอยที่ได้คือทับทิมสยามทั้งหมด9เม็ดนะคะ9เม็ดจัดเต็มให้คุณผู้ชมกันเลยนะคะแล้วก็9เม็ดนี้เนี่ยแต่ละเม็ดคือใสสะอาดทุกเม็ดเลยเนาะพี่จูดี้เนาะใช่โอ้อยากจะโชว์ให้เห็นว่าความสะอาดของเขาเนี่ยไม่น้อยหน้าใครแล้วเวลาที่คุณผู้ชมได้รับไปนะคะเดี๋ยวขออนุญาตปิดก่อนแสดงจะได้กล่องแบบนี้ไปนะคุณผู้ชมค่ะเป็นกล่องแบบพิเศษเลยซึ่งดีไซน์ออกมาเป็นแบบพิเศษพอเปิดกล่องออกมาปุ๊บนี่เผื่อท่านไหนช้อปปิ้งไปฝากคุณแม่หรือว่าเป็นของขวัญให้กับคนที่เรารักหรือให้ตัวเองนี่แหละเปิดมาประทับใจด้านในกล่องเองนะคะก็บุด้วยเป็นผ้ากำมะหยี่ด้วยดูหรูมากดูหราคุณผู้ชมดูสีของพลอยสิคะแล้วก็ดูเรื่องเหลี่ยมเรื่องไฟไม่ต้องห่วงค่ะไม่ต้องอธิบายเยอะเลยเราไม่ต้องพูดกันเลยเนาะเราไม่ต้องพูดเรื่องไฟกันเลยค่ะคุณผู้ชมคือเหลี่ยมคมชัดแล้วก็เวลาที่เขาเล่นกับไฟแล้วเนี่ยคือเวลาจับหมุนไปพลิกไปมาอย่างเงี้ยคุณผู้ชมได้ดูรอบๆนะคะไฟของทัพทีมเนี่ยเขาเล่นอยู่ตลอดเวลาเขาไม่มีทางที่จะแบบหยุดเล่นไฟเลยแล้วดูสิคะคุณผู้ชมค่ะกล้องเนี่ยแอบซูมมาให้ใกล้กว่าเดิมตอนนี้ช่างกล้องนี่ซูมชิดกันจนอีกนิดนึงนี่กล้องจะติดหน้ากันอยู่แล้วนะถูกต้องแต่ว่ามองไม่เห็นตำหนิของเขาด้านในเนื้อของพลอยสะอาดคุณผู้ชมทับทิมสยาม9เม็ด 1.08 กรัตนะคะจะถือว่าเป็นความคุ้มค่ามากๆถ้าเกิดท่านไหนบังเอิญเปิดมาเจอกันวันนี้พอดีแต่ถ้าเกิดหลังจากวันนี้ไปราคานี้ไม่ได้อีกแล้วนะคุณผู้ชมที่สำคัญไม่ใช่เรื่องของราคาอย่างเดียวไซส์จะหมดซะก่อนใช่ค่ะอย่างตอนนี้57ก็หมดไปแล้วนะคะถูกต้องดังนั้นเนี่ยอย่าง59เหลือน้อยคุณผู้ชมเหลือน้อยมากแล้วนะคะไม่อยากให้พลาดนะคะตัวนี้บอกเลยว่าตั้งใจทำออกมาจริงๆสวยค่ะไฟดีแล้วก็พลอยเนี่ยดูเหมือนพลอยเม็ดใหญ่คุณผู้ชมใส่ไปที่ไหนเนี่ยใครเห็นใครก็รู้แน่นอนว่าเป็นทับทิมสยามถูกต้องพูดถึงพลอยกันไปแล้วข้างๆเป็นไวท์ซาฟายเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นตระกูลเดียวกับทับทิมแค่เป็นโทนสีขาวแต่ไฟสู้กันได้ดีมากๆแล้วก็ที่สำคัญดีไซน์พี่จูดี้ดีไซน์นี้ไม่เคยเห็นเลยเป็นดีไซน์แน่นอนเพราะว่าเนี้ยให้ออกแบบขึ้นมาใหม่จริงๆดีไซเนอร์ปวดหัวกุมขมับดีไซเนอร์บอกจะเอายังไงหรอพลอยไทยแล้วก็แบบต้องไทยแต่ว่าต้องคลาสสิกและโมเดิร์นด้วยถูกผสมความโมเดิร์นเข้าไปให้ดูทันสมัยแล้วใส่มาเนี่ยต้องเต็มนิ้วใช่เป็นลักษณะเหมือนแหวนปลอกเหมือนกันเนาะใช่ค่ะแต่เขาไม่ได้เป็นแหวนปลอกมีดที่ตัดเรียบแน่เดี๋ยวจะเห็นนิดนึงว่าเขามีการสโลปนะคะเล่นมุมเล่นอะไรขอบนิดหน่อยให้ดูโค้งขึ้นมาใช่ค่ะตรงช่วงกลางให้โค้งรับกับความเป็นข้าวหลามตัดค่ะแล้วก็พอเวลาใส่มาอย่างเงี้ยยังนางแบบเขาใส่มาทั้งเซตก็แนะนำไปทั้งเซตนะอันนี้เราไม่ได้แบบคือจริงๆส่วนตัวเนี่ยจะไม่ได้อยากจะเชียร์ขายของเลยคุณผู้ชมแต่พลอยเนี่ยถ้าเกิดท่านไหนที่ชอบทับทิมน่าจะรู้ดีว่าพลอยแบบเนี้ยหาไม่ค่อยได้แล้วหาได้ยากเพราะว่าพี่จูดิฟก็บอกว่าเป็นพลอยเก็บตั้งแต่สมัยคุณพ่อใช่แล้วจริงๆแล้วเหมืองเขาปิดไปแล้วด้วยแต่ในไทยเราไม่ได้ทำละไม่มีทับทิมสยามกันแล้วนะคุณผู้ชมคะทีนี้นะคะลองดูนะคะว่าพี่จูดิฟเขาใส่มากับตาหูแล้วด้วยนะคะสำหรับตัวทัพทีมของเราพอใส่มาคู่กันก็เป็นเซตที่แบบลงตัวมากเนาะมีต่างหูมีแหวนนะคะให้ดูแหวนกันก่อนละกันพี่จูดี้โชว์ที่พี่จูดี้บอกว่าแหวนไม่ได้เป็นปลอกธรรมดาแต่เป็นลักษณะสโลปเห็นไหมคะตรงนี้สโลปลงมาเขาจะมีเหมือนความโค้งอ่ะแล้วตรงนี้เป็นปลายที่นูนมาสุดแล้วก็โค้งรับขึ้นไปดูโค้งแล้วก็ตรงบริเวณขอบนะคะก็จะเป็นเหมือนทำเป็นเกลียวเชือกซึ่งได้ไปตลอดรอบวงหันให้ดูด้านไม่ห่างด้วยด้านนอกด้านในเออใส่ไปแล้วโค้งสมมุติแนบกับนิ้วเลยตัวนี้ดังนั้นไม่เกะกะนะคะพี่จูดี้หันให้ดูด้านในหน่อยอยากเห็นอยากให้คุณผู้ชมเห็นนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ย
ด้านในเนี่ยมีการทำเป็นเกลียวเชือกด้วยนะคุณผู้ชมดังนั้นสวยตลอดทั้งวงไม่ต้องเป็นห่วงเลยคุณผู้ชมพอใส่ออกมาด้านในเนี่ยแม้กระทั่งตัวเรือนมีการขัดผิวเรียบดังนั้นเนี่ยใส่ไปแล้วไม่ต้องห่วงไม่บาดใส่สบายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเวลาใส่ไปแล้ววงนี้ค่ะความรู้สึกคือเขาไม่พลิกไปมาไม่ค่ะอืมเขาโค้งพอดีกับเห็นไหมคะแล้วก็โค้งสิ่งหนึ่งที่จะโค้งคือโค้งขึ้นตรงหน้านิดนึงนะคะดูหรูเนาะมันเป็นความหรูหราอย่างหาที่สุดไม่ได้หรูจริงๆคุณผู้ชมขาว 6,900 บาทวงนี้นะคะมีจำนวนจำกัดแล้วท่านไหนที่ใส่ไซส์51 53 55แล้วก็59ได้ลองเลือกตัดสินใจกันดูนะคะแต่ว่าจะมีต่างหูมาฝากกันด้วยชั่วโมงนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูต่างหูกันใกล้ๆนะคะคุณผู้ชมขาซึ่งต่างหูเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูกันว่าเราได้ทับทิมไปถึง18เม็ดด้วยกันข้างละ9เม็ดแล้วก็เป็นทับทิมสยามด้วยนะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวขออนุญาตพี่จูดี้ถอดออกมาถอดมาให้จัดดูนิดนึงนะคะน้ำหนักรวมต่างหูนะน้ำหนักรวมของพลอยต่างหูเนี่ยอยู่ที่ 1.63 กรัตนะคะถือว่าเป็นน้ำหนักที่เยอะมากๆเลยเนาะแล้วก็ต่างหูคู่นี้เนี่ยหลายท่านคงจะมีคำถามว่าเอ๊ะใส่ไปแล้วเนี่ยหน้าดูค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะน้องจ๋าจากความไหมเดี๋ยวจะให้ดูโชว์ให้ดูใกล้ๆนะคะว่าหน้าไม่มีความแน่นอนคุณผู้ชมเพราะว่าด้านหลังเขาทำเป็นลักษณะเหมือนช้อนเอาไว้นะคะอันนี้ให้ดูพลอยก่อนทุกไอเทมอยากให้ดูพลอยเป็นหลักเลยคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าพลอยมีความสะอาดแล้วก็ไฟเนี่ยดีมากๆเลยมีเหมือนไฟอยู่ด้านในจริงๆอ่ะเนี่ยคุณผู้ชมเหมือนใครเปิดไฟฉายใส่เนาะมีสปอตไลท์อยู่ข้างในอย่างเงี้ยค่ะนี่คือพลอยนะคะรูปทรงนะคะก็อ่อนช้อยด้วยลายเหมือนลายเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นการตัดลายนะคะทั้งหลายแล้วก็เป็นรูปของเกลียวเชือกด้านนอกคือมุมเขาเนี่ยจะไม่ได้แหลมด้วยจะเป็นมุมที่มนนะคะเพื่อไม่ให้เขาดูแบบดูอ่อนหวานดูเป็นงานศิลปะจริงๆแล้วทีเนี้ยตรงด้านหลังนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูกันด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นช้อนแบบนี้เข้าไปนะคะดังนั้นเวลาใส่ออกมาแล้วเนี่ยคุณผู้ชมค่ะก็จะสามารถใส่ได้สบายไม่ต้องกลัวว่าแบบจะโค้งหน้าจะคว่ำนะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวลองไปดูที่นางแบบเขาใส่ออกมาแล้วจะเป็นยังไงให้ไปชมกันนิดนึงนะคะนางแบบเขาใส่มาทั้งเซตโอ้โหแพงคือจะแนะนำเป็นเซตนะพี่จูดี้ค่ะเป็นลุคที่แพงมากๆคุณผู้ชมใส่มาจี้ด้วยอ่ะไปงานไหนดีคะเนี่ยคุณผู้ชมคะไปออกงานตอนกลางคืนได้เลยนะเนี่ยลุคนี้แล้วก็อย่างหนึ่งคือถ้าเกิดคุณผู้ชมช้อปปิ้งกันไปเป็นเซตนะคะอย่างที่พี่จูดี้บอกว่าวันไหนเราอยากจะใส่เดี่ยวๆเราก็สามารถที่จะใส่ได้อย่างเช่นวันนี้เราจะไปทานข้าวเราก็ใส่แค่นี้ไปทานข้าวแหวนวงนึงอาจจะเลือกเป็นต่างหูคู่นึงแล้วล่าสุดเนี่ยจะไปทานไปเดินห้างอะไรอย่างเงี้ยก็แอบสังเกตดูพอเวลาที่เราจะต้องมาแบบพูดคุยกับคุณผู้ชมเราก็จะสังเกตว่าเอ๊ะคุณผู้ใหญ่เขาใส่อะไรกันนะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเห็นเลยต่างหูคือมีคุณแม่ๆกลุ่มนึงตอนไปทานข้าวที่ห้างที่หนึ่งแล้วก็เห็นแบบลองสังเกตดูซิว่าอย่างนึงที่เขาไม่ขาดเลยคืออะไรต่างหูใช่จริงๆเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต่างหูเนี่ยช่วยลุคได้เยอะมากเลยนะคุณจ๋าค่ะเราจะดูเหมือนว่าเราแต่งตัวมาเยอะเราจะดูแบบครบถ้วนอ่ะถูกมันต้องมีต่างหูคือเวลาเราคุยกันเนี่ยคนเรามองหน้ากันก่อนนะถูกไหมถูกดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามองหน้าไปแล้วอ้าวไม่มีต่างหูเลยมันก็จะดูเรียบไปหน่อยนะคะดังนั้นหลายๆท่านเนี่ยทำผมสั้นด้วยบางทีเป็นคุณผู้ใหญ่ซอยผมสั้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดขาดต่างหูไปนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือหน้าเราจะดูล้นๆอ่ะเหมือนแต่งหน้าไม่เสร็จอ่ะส่วนตัวจะรู้สึกอย่างงั้นพี่จูดี้ดังนั้นเนี่ยการที่มีต่างหูคู่นึงเนี่ยก็จะช่วยส่งเสริมนะคะใบหน้าของเราให้ดูโดดเด่นขึ้นมาได้แต่อย่างนึงที่เราต้องเลือกคือดีไซน์ที่เหมาะกับตัวเองนะคุณผู้ชมค่ะซึ่งดีไซน์แบบนี้จะว่าเหมาะกับคุณผู้ชมนะคะในยิ่งเป็นวัยผู้ใหญ่เนี่ยยิ่งเหมาะกันเลยอย่างจะเองเนี่ยจะต้องใส่มาอย่างวัยทำงานวัยเพิ่งเริ่มทำงานอย่างเงี้ยใส่ต่างหูกับแหวนวงนี้มาก็ดูเด่นขึ้นมาเหมือนกันเนาะเห็นไหมคุณจ๋าปล่อยผมใส่ก็เป็นขนาดที่ยังมองเห็นถูกไหมใช่เมื่อกี้นั่งแบบเก็บผมใส่ก็สวยคุณจ๋าปล่อยผมก็สวยใช่ลองดูแบบภาพไกลๆคุณผู้ชมก็จะเห็นเนี่ยค่ะจะใส่มาแบบเป็นจี้เป็นแหวนแล้วก็ต่างหูมาเป็นเซตแบบนี้เนี่ยลุคก็เปลี่ยนไปเลยเหมือนกันนะคะจากที่แบบไม่ได้ใส่ต่างหูเลยดังนั้นเนี่ยต่างหูคู่นี้สาวฝากเอาไว้ด้วยนะคุณผู้ชมค่ะมีจำนวนจำกัดนะคะไม่ได้มีมาฝากกันเยอะแล้วก็ได้พลอยแท้เป็นทับทิมสยามกันด้วยค่ะทีนี้เราไปดูกันอีกหนึ่งไอเทมในเซตของเรานะคะก็จะเป็นจี้นั่นเองซึ่งพี่จูดี้ใส่มาให้ดูกันแล้วนะคะจี้ของเราพิเศษช่วงนี้ 6,200 บาทเท่านั้นนะคะจาก 8,300 ราคาสินค้า11437ค่ะจี้ชิ้นนี้ประดับไปด้วยทับทิมสยามเช่นเดียวกันดีไซน์เข้าเซตกันมาเหมือนที่นางแบบเขาใส่เนาะจี้ชิ้นนี้นะคะคุณผู้ชมขาก็เรียกได้ว่าเป็นดีไซน์แบบพิเศษขั้วจี้ก็มีการเจรไนจี้ชิ้นนี้นะคะน้ำหนักทับทิมเนี่ยอยู่ที่ 1.07 กรัตคือเกินกรัตอีกแล้วพูดง่ายๆเลยคุณผู้ชมถ้ารับทั้งเซตที่นางแ
แบบใส่ไปนะคะคุณผู้ชมจะได้รับทับทิมสยามทั้งหมดนะคะรวมๆแล้วเนี่ยเกือบ4กรัตหูแต่ราคาเท่าไหร่คะ 21,600 บาทถ้าเกิดผ่อน 0% เนี่ยเดือนละ 3,600 บาทเท่านั้นกับทับทิม4กรัตเกือบ4กรัตคุ้มมากคุ้มมากแล้วก็เป็นคือจริงๆเนี่ยเราพูดถึงกรัตเนี่ยแน่นอนเราก็ต้องดูคุณภาพของเขาด้วยแล้วคุณภาพที่ได้กับน้ำหนักกรัตเนี่ยคืออันนี้คือปริมาณกับคุณภาพเนี่ยเรามาด้วยกันถูกเราไม่ได้แยกกันนะคะใช่แล้วก็ที่สำคัญดีไซน์เราก็ให้ไปด้วยปกติแล้วอย่างต่างประเทศเนี่ยพี่จูดี้เขาเลือกจ่ายเงินให้ดีไซน์หมดเนาะเป็นค่าความคิดค่าแบบค่าอะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยดีไซน์เนี่ยต้องมาพร้อมกับความเอาคุณภาพของวัตถุดิบด้วยเช่นกันนะเราจะขาดไม่ได้เลยนะคะเราเป็นคนไทยเนี่ยพลอยไทยเป็นอะไรที่โด่งดังอยู่แล้วถูกต้องค่ะแต่ว่าพอมาคู่กันกับคุณภาพที่ได้อย่างเงี้ยดีไซน์ที่ได้แบบนี้ถือว่าเป็นการตอบโจทย์มากๆสำหรับท่านไหนที่อยากได้ของที่ดีแล้วก็ดีไซน์แบบใหม่ๆบ้างนะคะในการที่จะเลือกใส่เพราะว่าบางทีเนี่ยจี้เราอาจจะมีแล้วที่เป็นทับทิมแต่ว่าดีไซน์อย่างที่พี่จูดี้ใส่มาแบบนี้เคยมีกันแล้วหรือยังนะคุณผู้ชมคะถ้ายังไม่มีเนี่ยแนะนำนะคะเป็นดีไซน์ที่ใส่กับเสื้อผ้าแล้วดูเด่นมากๆเลยพี่จูดี้ใส่มากับชุดที่เป็นชุดแบบชุดทำงานแล้วไฟเนี่ยไฟดีมากๆเพราะว่าการเลือกพลอยไม่ว่าจะเป็นจิวเวลรี่ต่างหูแหวนจี้ทุกอย่างเราเลือกไฟกันด้วยเนาะจากพลอยที่คุณภาพดีดังนั้นนะคะคู่นี้เซตนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนในเซตของเขาจี้อยู่ด้านนู้นต่างหูแล้วก็แหวนอยู่ด้านนี้ อย่าลืม เลือกตัดสินใจกันได้นะคะตอนแรกจะไม่ได้ใส่ต่างหูพอมาใส่แล้วไม่อยากถอดพี่จูดี้แล้วสีแดงเนี่ยท่านไหนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยโอ้โหก็ต้องมีเอาไว้เลยนะคะรวมไปถึง King of Gems กับ Ruby ของเราพี่จูดี้ค่ะใกล้จะหมดเวลาแล้วช่วงนี้ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมหน่อยนึงดีกว่าได้ค่ะก็นะคะอยากจะขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่อยู่ด้วยกันมาตลอดชั่วโมงนี้นะคะแล้วก็คุณผู้ชมที่อุดหนุนของเราไปด้วยสนับสนุนเซอร์หรือเจลลี่ตลอดมาก็สัญญาว่ายังไงเราก็จะทำเครื่องประดับดีๆนะคะดีไซน์ได้คุณภาพของพลอยได้ออกมานำเสนอกระทั่งลูกค้าช็อปชาแนลต่อไปค่ะใช่แล้วค่ะชั่วโมงนี้ต้องขอบพระคุณพี่จูดี้ด้วยค่ะขอบคุณจ๋าขอบพระคุณค่ะเพราะว่าได้ดีไซน์ใหม่ๆนะคะของงานจิวเวลรี่มาฝากกันแล้วก็ได้พลอยที่คุณภาพดีที่สำคัญราคาคุ้มค่ากันด้วยนะคะชั่วโมงนี้ต้องขอบพระคุณผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะสำหรับทุกการช้อปปิ้งทุกการติดตามนะคะยังไงชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วจ๋าแล้วก็พี่จูดี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ Shop Star